สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนับถือมื้อนี้ป้ากงเดือนก็มาพบอีกตามเคยเนาะจะนำเอาคำคมมาเล่าสู่ฟังเพิ่นว่าเก้าอดเก้าเนื้อนหากจะได้ท่อนคำแล้วก็อดทนเป็นเลิศประเสริฐนักแล้วก็อดส้มได้กินหวานคำนี้ก็เป็นสุภาษิตนี่แหละเนาะโบราณที่กล่าวสอนตักเตือนลูกหลานตั้งแต่เขายังหนุ่มน้อยพ่อแม่ในสมัยดึกดำบรรพ์ก็บ่แม่นของค่อยสอนลูกให้มีความอดทนให้ลูกนี่ต้องบุกบืนลูกจึงจะก้าวสู่ความเป็นคนได้ยกตัวอย่างว่าถ้าว่าอดส้มได้กินหวานนะหมายความว่าเห็นมะม่วงเต็มต้นหันก็พากันไปแม่นไปปีนมากินจนหมดเลยบ่ฮู้รสหวานของมันว่าเป็นคือแนวใดแต่ถ้าเฮาอดกินส้มก็ปล่อยให้มันสุกเฮาก็จะได้กินของหวานของแซ่บดีบ่ดีเฮาก็จะได้พันมันอีกเนาะได้แก่นมันไปกล้าอันนี้นะแล้วก็อันที่สองว่าเก้าอดเก้าเนื้อนหากจะได้ท่อนคำอันนี้หันถ้าเฮาอดลูกเอ้ยตั้งอกตั้งใจห้ำเฮียนหนังสือให้มันดีให้เฮียนฮอดเป็นเจ้าเป็นนายพุ่นแหละแต่ป.1จนฮอดปริญญาเอกถ้าเฮาอดทนได้ฟังความเพิ่นอีกบ่ดนมันก็สำเร็จความเฮียนนี้บ่แม่นว่าทุกคนจะคือกันหมดแต่ความอดนี่ทุกคนสามารถอดได้ถ้าหากว่าอยู่ในกฎแห่งความอดเพิ่นว่าจังซั่นแล้วก็ความอดทนเป็นเลิศนี่นะมีเรื่องนึงจะเล่าสู่ฟังว่ายอดแห่งความอดทนซึ่งในโลกนี้หลายหลายคนนักปราชญ์หลายๆคนที่ฮู้จักตั้งแต่ทั่วทวีปแอฟริกาทั่วเอเชียยุโรปก็พากันฮู้จักท่านหมอโนโกจิฮิเดโยะซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นผู้นี้นี่มีความอดทนหลายคนเมื่อเว้าถึงความอดทนนี่ต้องไปห้ำเฮียนเอาบทเฮียนของเพิ่นท่านหมอโนโกจินี่หันเว้ามาแล้วหะนะเพิ่นเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยที่เป็นลูกสาวให้สาวนาเนาะแม่เลี้ยงลูกมาด้วยความอดทนแม่ของเรานี่จะต้องได้ใช้ชีวิตนี่นะหาเช้ากินค่ำเลี้ยงลูกแต่ลูกน้อยลูกน้อยหันเวลาแต่สมัยยังน้อยชอบถือน้ำลวกลวกมือเบื้องซ้ายติดกันบ่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่เบื้องขวาแต่ลูกผู้นี้อดทนไปเมื่ออดทนถึงขั้นว่าเฮียนจนจบแล้วก็มีคนที่ว่าอิดูกูนาเอาไปตัดบาดแผลนั้นให้ออกและโนกุจินี้ก็พยายามเฮียนเป็นแพทย์เมื่อเฮียนแพทย์เนาะหลังจากเฮียนแล้วอายุ16 17ปีแล้วก็ได้ไปเป็นแพทย์ไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ก้าวเข้าสู่เป็นแพทย์อาสาสมัครที่ไปค้นคว้าโรคไข้เหลืองอยู่แอฟริกาจนว่าท่านหมอนี้ได้ไปสิ้นสุดชีวิตย้อนการค้นคว้ามาอันนี้จึงเห็นว่าท่านหมอผู้นี้นี่มีความอดทนสูงและอยู่ในหลุมฝังศพของเราก็เขียนว่าความอดทนนี้รสชาติของมันส้มขมคืนแต่มากผลของมันหวานที่สุดความฝรั่งเพิ่นเราเขียนไว้ว่า La patience est amère mais son fruit est doux เขียนไว้จังซี่ทุกคนก็ต้องได้ไปอ่านแล้วก็เอาจดจำไว้ในใจว่าต้องเฮ็ดคือเพิ่นอันนี้จึงว่าขอฝากไว้ว่าถ้านักเรียนผู้ใดหรือพ่อแม่ผู้ใดอยากจะศึกษาเกี่ยวกับการความอดทนเป็นเลิศนี่นะมาอ่านปื้มของท่านหมอโนกุจิฮิเดโยะซึ่งว่าป้ากงเดือนเป็นผู้แปลเป็นภาษาลาวแล้วก็ยับยายไปทั่วห้องสมุดทั่วประเทศเอาไปแจกล่าปื้มหัวนี่นะเอาไปแจกล่าเพราะว่าเขาได้รับทุนของเจ้าของมูลนิธิซึ่งว่าแปลนี่ได้มาตรฐานแล้วก็ขอให้ลองไปอ่านเบิ่งเนาะจะได้มีความอดทนคือกันถ้าเฮาอดชีวิตเฮาจะก้าวหน้าในอนาคตเนาะขอบใจBold never holds back
Bold never compromises. Bold never stops improving. You could blend in, but Bold is better, and better drives us. The 2019 Hyundai Elantra.